สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมครับตอนเช้าเช้างี้เมื่อวานนี้ทิ้งก่อนนอนเราทิ้งเหรียญทองคำไว้ให้ดูหนึ่งเหรียญน,นะวันนี้เรามาดูกันว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะอือช่วงนี้อากาศเริ่มเข้าหนาวแล้วนะจริงๆแล้วก็ก,ก็ก็ดีเนาะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของน้ำเนาะตอนนี้เห็นที่ประจวบเียมางสะพานในน้ำท่วมแล้วนะ มีน้ำป่าขน้ำเข้าแล้วนะครับก็ดูดูสถานการณ์อยู่นะครับยังไม่ได้ไมันยังไม่ได้ออกไปนะครับแต่จัดทีมเตรียมรอแล้วนะครับถ้ามีการร้องขอมาก็จะออกไปแล้วะเมื่อเช้าเปิดมาตื่นมาก็เปิด facebook ดูนะครับก็มีหลายเรื่องราวนะครับที่มีความผอมรู้สึกว่ารู้สึกดีว่ะวันนี้รู้สึกดีสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ก็มีเรื่องราวที่รู้สึกไม่ดี ถ้าเรื่องรู้สึกดีเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของพี่ตูนนะพี่ตูนบอดี้สแลนะพี่ตูนได้วิ่งนะครับวิ่งสองพันสองพันกโลนะครับสองพันกโลจากใต้สุดไปเหนือสุดนะครับออกจากเบตตองนี่วิ่งวันที่8แล้วนะตอนนี้อยู่ที่มาเช้าดูของ Facebook เ,เพื่อนๆผมก็ตอนนี้น่าจะอยู่ที่สถิงพระนะสงขลากำลังจะเข้านครไม่แน่ใจนะเรื่อง แต่คุณเชื่อไหมครับผมว่าผมดูมาตลอดแล้วก็ให้กําลังใจพี่เขามาตลอดนะครับผมมีความรู้สึกว่าให้คนคน,คนหนึ่งอ่ะแม่งคนคนหนึ่งมันกล้าคิดอะ่ะกล้าคิดมันกล้าทำํำกล้าคิดกล้าทําผมแม่งต้องต้องเชิดชูนะผมผมผมใช้คําว่าเชิดชูเลยนะครับอา่าใช้สวัสดีครับพี่เด่นครับผมใช้คําว่าเชิดชูเลยวะ่ะ เฮ้ยคนธรรมดาคนหนึ่งนะเขาเขาอะเขาอาจจะเป็นนักร้องล็อกเกอร์ที่โด่งดังนะเนาะในในความคิดผมก็ชอบนะผมก็ชอบฟังเพลงของเขานะแต่ผมว่าคนที่ดังกว่าเขามีเยอะสวัสดีครับพี่ธรรมวัฒสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพูดเรื่องราวนิดหนึ่งอ่าผมว่าคนที่ดังกว่าเขามีเยอะอะผมผมว่าคนที่ดังกว่าเขาเนี่ยมีเยอะแต่ไม่กล้าทําเหมือนเขาอะ ผมผมคิดอย่างนั้นนะคือดังกว่าเขาว่ามีแต่ที่จะทําเหมือนเขาว่ามีสักกี่คนคุณรู้ไหมครับว่าการวิ่งระยะทางไกลๆเนี่ยไม่ว่าร่างกายคุณจะฟิตขนาดไหนนะครับไม่เล่าไม่ว่าร่างกายคุณจะดูแลดีขนาดไหนนะครับมันก็มันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะครับคือผมเห็นนักวิชาการออกมา พูดนั่นพูดนี่ครับหมอพยาบาลบางท่านบางคนคนระับอีกอีกร้านเก้าก็ไม่ก็แก้ไขไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมมีกว่าความรู้สึกว่าคือถึงจะมันถึงวันนี้มันจะแก้ไขไม่ได้นะก็ดีกว่านั่งเฉยๆแล้วใช้ปากพูดเอาโดยไม่ทําอะไรเลยนะครับโดยไม่ทําอะไรเลยคนที่แม่งไม่ทําอะไรเลยอ่ะวันๆหนึ่งก็คิดแต่จะ ตำหนิผู้อื่นคนที่แม่ไม่ทำอะไรเลยคือติเตียนผู้อื่นประมาณแบบกูต้องแน่แพ้ไม่เป็นเห็นแก่ตัวกลัวเสียเปรียบชีวิตกูอยู่ของกูไปวันๆใครไม่ทำใครจะทำมันเรื่องมึงไม่เกี่ยวกับกูผมว่ามันสังคมไทยมันจะเปลี่ยนแปลงนะสังคมไทยมันน่าจะมันน่าจะมีแนวคิดที่ดีกว่านี้นะครับม,มันน่าจะมีแนวคิดที่ดีกว่านี้ผมว่าเขา ไม่รู้ว่าเขามาจังหวัดนนท์ผมเอาเอาเอา,เอาเ,อาเอาเงินไปสมทบแน่นอนนะครับจะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ว่าผมผมก็ให้ตามกําลังเรานะครับผมบอกพนักง,งานผมนะครับที่บริษัททุกคนบอกเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ไว้ตื่นเช้ามาไว้เราเป็นมนุษย์เงินเดือนไว้เ,เราก็คงไม่มีเงินที่จะไปบริจาคกับเขาเยอะๆทีพันสองพันสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแสนสองแสนล้านสองล้านอะไรเขาคงไม่มี แต่มึงตื่นเช้ามาเนะี่ยผมบอกพนักงานผมนะตื่นเช้ามานะเว้ยมึงส่งเอ็มเอสเว้ยวันละสิบบาทเด้วยแมงไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนลงถูกป่ะไม่ได้ทาให้เราเดือดร้อนคืออย่างน้อยๆเนี่ยส่งจนกว่าเขาจะวิ่งเสร็จคุณว่าไหมคือคือคือส่งอะส่งเอเอเอ็มเอส H MS, H MS แมงทุกวันอวันละสิบบาทคุณลองคิดดีกว่าจะเขาจะวิ่งเสร็จยี่บห้าทันวาเริ่มตั้งแต่วันนี้เนี่ย คุณว่ามันจะได้เท่าไหร่อ่ะแล้วด้วยแล้วถ้าทุกคนทําเหมือนกันน่ะถ้าทุกคนทําเหมือนกันน่ะโอ้โหเงินมันจะมากกว่าเจ็ดร้อยล้านหนึ่งนะที่เขาตั้งเป้าอะเอาไปช่วยโรงพยาบาลนะนะครับบางคนบอกผมไม่สนใจก็คุณไม่เคยเห็นไงคุณรู้ไหมครับผมทํางานมุ้ทีผมทํางานกู้ภยัยผมเนี่ยอ่าในช่วงปีสองปีที่แล้วเนี่ยผมวิ่งส่งรับส่งคนเจ็บตลอดเวลาผมวิ่ง รับส่งคนเจ็บเนี่ยเวลาผมไปส่งผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นศรีราดรามาหรือพระมงกุฎหรือราวิถีอะไรพวกนี้นะครับเวลาผมไปส่งคนเจ็บศรีราดเนี่ยจะเป็นเป็นสิ่งที่ผมไปแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหเขาต้องมารอคิวขนาดนี้เลยเหรอคุณรู้ไหมครับว่าคนเฒ่าคนแก่นะครับอผู้ป่วยนะครับมากมายนะครับมารอคิวตั้งแต่ตีสองเพื่อจะหาหมอ ห่อข้าวมากินซะด้ดยซ้ำห่อข้าวมานะวางกับพื้นต่อคิวเพื่อรอเพื่อรอจะเข้าคิวนะครับหลังเข้าคิวบางคนถามอาคุณยายมาจากไหนครับอ๋อเนี่ยยายมาจากนูน่นพะเยานู่นมาจากมาจากาหัดใหญ่นู่นมาคือมาจากไกลๆทั้งนั้นเพื่อจะมาเข้าคิวรอเนี่ยยายมาสองสามวันแล้วนะครับคือคุณอย่าลืมนะครับว่าคนที่เขาไม่มี คนที่เขาต้องใช้ใช้สิทธิ์ในการรักษาของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันมันเยอะนะคือคือคนที่เขาไม่เขาคนที่เขาต้องต้องใช้สิทธิ์ในการใช้ใช้การรักษา,ากับโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วรัฐก็ผมต้องบอกเลยว่ารัฐสนับสนุนเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอหรอกนะครับไม่เพียงพอผมเชื่อเลยว่าไม่มันไม่เพียงไม่เพียงพอหรอกนะครับ คุณอย่ามาบอกว่าเฮ้ยจะทําจะไงมันก็ไม่มันก็ไม่มีทางแก้ไขได้ก็คุณไม่เคยคิดจะแก้ไขไงคุณคิดแต่ว่ามันมันมันแก้ไขไม่ได้เพราะแต่เพราะคุณไม่เคยคิดจะแก้ไขมันนะครับคุณไม่คิดจะแก้ไขมันคุณบอกว่าคุณพูดอย่างเดียวว่ามันแก้ไขไม่ได้ถ้าวันวันนี้เราไม่เริ่มเราไม่เริ่มถ้าไม่มีคนอย่างพี่ตูนนะไม่มีคนอย่างพี่ตูนพี่ตูนเนี่ยที่คิดเริ่มนะผมบอกให้อีกยาวไกลก็ก็ ก็ก็จะเป็นอย่างนี้สังคมก็จะเป็นอย่างนี้แต่พี่ตูนเนี่ยเขาคิดเริ่มไงแล้วเขาคิดเริ่มแล้วเขาคิดให้คนอื่นอ่าะส่งได้เลยครับเนี่ยทีสี่ห้าเลยเนี่ยที่ที่เป็นเป็นของแต่เช็คดูก่อนนะครับว่าใช่ของอ่ารายละเอียดของนั่นหรือเปล่านะครับเขาคิดเริ่มไงเขาคิดเริ่มแล้วผมว่าการเริ่มต้นของเขาเป็นรายการเริ่มต้นที่ดีแล้วในอนาคตเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยสังคมมันก็จะมี ความมีน้ำใจเพิ่มขึ้นคุณไม่ต้องคิดอะไรมากใหญ่น,น้อยมันก็เห็นภาพเห็นภาพที่คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาออกมาให้กำลังใจออกมาซึ่งแสดงความพลังความสามาัคคีซึ่งคนไทยมีอยู่แล้วนะครับอ่าซึ่งคนไทยมีอยู่แล้วแต่คนไทยไม่อยากเอาออกมาเพราะว่าคนไทยกลัวที่นู่นนี่นั่นนะครับอ่าถูกต้องครับป้องกันดีกว่ารักษาถูกต้องจริงๆแล้วถูกต้องครับถูกต้องแต่ว่า คุณต้องลืคุณต้องคิดอีกอย่างนี้ในอีกมออีกมุมมองนะว่าคนอา,อายุห้าสิบหกสกว่าเนี่ยบางท่านบางคนเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องการรักษาเพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้รับเขาไม่ได้รับข่าวสารที่มันถูกต้องชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคันเขาก็ต้องใช้หมอรักษานะครับแทนที่เราจะให้คนป่วยคนเจ็บมามารอที่โรงพยาบาลสีราดภูมิพลพระมงกุฎนู่นนี่นั่น ทำไมเราไม่สร้างโรงพยาบาลดีๆประจ,จำจังหวัดทุกโรงพยาบาลครับทำที่มันขิงเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ต้องมาศิริราชที่ไม่ต้องมาลาวิถีที่ไม่ต้องมาพระมงกุฎที่ไม่ต้องมาในกรุงเทพไม่ต้องมาจุกอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็สร้างบุลคลากรกระจายออกไปนะครับอ่าจ้างเงินเดือนก็ให้มันตามสมควรให้มันพอสมควรโอ้โหไม่ใช่จ้างกันถูกเกินนะคือผมเนี่ยไม่ใช่คนมีการศึกษาอะไรมากมายนะแลวไม่ใช่นักวิชาการ ผมมีความคิดของผมใครคิดไม่ตรงกับผมก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมีความคิดของผมแค่นั้นนะเป็นความคิดส่วนตัวผมผมมีความชํานาญเรื่องพระไม่ใช่เรื่องพวกนี้นะครับแต่ผมพูดด้วยด้วยจิตใต้สำนึกของคนไทยนะครับโดยจิตใต้ผมเนี่ยไปเจอเยอะคือผมเจอคนเจ็บคนป่วยเวลาไปจอ,จอไปส่งคนนะผมก็เลยบอกทุกน้องผมว่าเฮ้ย hey, เนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยมึงไม่ต้องไปบอกหรอกว่ามึงรัก โอ้มึงนเนนี่ยตื่นเช้ามาส่งเอเน่เม็สิบบาทเช้าละสิบบาทนะครับเช้าละสิบบาทคุณลองคิดดิกว่าจะถึงวันที่ยี่ห้าเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่อ่ะเออนับจากวันนี้นะถ้าเริ่มส่งแต่วันนี้นะวันละสิบบาทพอสิบบาทสิบบาทสิบบาทกว่าถึงยี่ห้านะครับแล้วทุกๆคนนะมันรวมกันรวมพลังอะคุณก็จะรับรวมพลังนะคนละสิบบาทถึงวันที่ยี่ห้านะทุกคนอะผมว่าแม่ง เจ็ดพันล้านถ้าด้วยไม่้ต้องเจ็ดร้อยหรอกครับแล้วผมว่ามันจะสร้างอะไรได้อีกเยอะแยะมันจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ซื้อคุณรู้ไหมครับบางโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์นะเราต้องพูดถึงโรงพยาบาลศูนย์คุณจะคุณเข้าใจโรงพยาบาลศูนย์นะโรงพยาบาลศูนย์ก็คือโรงพยาบาลที่ประจำจังหวัดโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดอะไรก็แล้วแต่ส่งโรงพยาบาลศูนย์แต่โรงพยาบาลศูนย์โรงบาบางโรงพยาบาลคุณเชื่อไหมครับไม่มีอุปกรณ์นะไม่มีอุปกรณ์นะครับไม่มีเพราะอะไร เพราะว่าเบิกงบประมาณมาซื้อแล้วมันใช้มันก็เสือ่อมคุณภาพนู่นนี่นั่นบ้างสุดท้ายจะเมื่อเบิกงบประมาณใหม่ไม่มีไม่มีงบประมาณที่จะมาจัดซื้อจ,จัดหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นหนึ่งเสียงผมเป็นหนึ่งคนคนผมเป็นหนึ่งคนไทยผมใช้สิทธิ์ในความเป็นหนึ่งคนไทยผมสนับสนุนการทํากิจกรรมครั้งนี้ของพี่ตูนแล้วผมบอกเลยว่าผมเจอที่ไหนนะครับพี่ตูนวิ่งมา ผ่านที่ผมที่ผ่านจังหวัดนนท์ผ่านเขตใกล้เคียงที่ผมผมจะไปคุกเขา่าแล้วกราบพี่งามเลยจริงๆผมยกให้พี่เป็นคนที่ผมยกให้พี่เป็นคนที่แม่งสุดยอดวะ่ะคือคือผมว่าพี่ไม่ได้มีอะไรกันนะไม่ได้โฆษณาให้ด้วยแต่ว่าผมว่าพี่แม่งสุดยอดกล้าคิดและกล้าทำนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่เป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้ี่ตูนแล้วก็ทีมงานทุกๆุกท่านทุกทุกท่านนะครับขอให้ สิ่งที่พี่ทําครั้งนี้จงจำนิดผลนะครับโอเคครับเอามาเราเข้าเข้าเรื่องแล้วกันเข้าเรื่องของพระเครื่องนะครับอ่าเรื่องของเรื่องผมนะอันนี้เป็นเรื่องของข่าวสารแม่จะจะพูดเรื่องต่อไปแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีไอ้พวกที่โอ้โหถือมีดถือปืนลงมากลางถนนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปข้อกระจกผู้หญิงแล้วก็บอกประเด,ดตํมหน้าเลยอี้ออะไรคือังแม่คือไม่อยากจะพูดอลยเรื่องพวกเนี้ย มันเป็นเรื่องของสังคมที่ไม่ดีไม่อยากพูดเพราะว่าเด็กเด็กอะไรดูอยู่นะไม่ดีนะครับเอาว่าผมพูดเรื่องพลัเครื่องแล้วกันนะครับผมก็ผมไม่มีอะไรจะให้นอกจากความรู้ที่ผมมีผมมีความรู้ผมมีประสบการณ์ในการอยู่ในวงการพลัเครื่องผมมอบความรู้ให้พวกเพื่อนๆแล้วกันนะครับอ่าเยี่ยมครับส่งวันละ s อ s เอมอครับจนกว่าจะจบครับใจผมหลอมใจ ใจหล่อมากครับพี่โุนผมธรรมดาครับคนที่หลอกกับผมคือทีมที่วิ่งทีมที่ทําเพื่อสอังคมโคตรหลอ่อผมโคตรรักเลยจริงๆนะครับอา้าวมาวันนี้นะครับผมจะเอาพระเครื่องนะครับที่เป็นเหรียญทองคาในตำนานเมื่อวานนี้ผมโพสต์ก่อน,น,อน,นออก่อนก่อนที่จะนอนนะครับอ่าอ่าโพสต์ก่อนที่จะนอนนะครับก็ เออมีเรื่องตีกันในโรงพยาบาลอ้ห้หูแม่งคตรเทือนเลยคือแม่งแม่งบ้านผมต้องบอกว่าแม่งเมากจริงๆคือโรงพยาบาลนะคุณรู้ไหมว่าในภาวะสงครามขอยังไม่ทํากันเลยในโรงพยาบาลเนาะในภาวะสงครามนะเออช่างมาันเถอะแม่งเขาสังคมมันก็เห็นอยู่แล้วละ่ะแม่งเลวอะผมไม่รู้จะพูดยังไงเหรียญทองคําที่ผมจะเอามาให้ดูเนี่ยคือเป็นเหรียญที่หายากานกะแล้วสร้างน้อยจริงจผมได้เหรียญแรกในชีวิตเหมือนกัน ผมได้เหรียญแรกนะครับอ่าผมได้เหรียญแรกในชีวิตครับผมได้เหรียญแรกในชีวิตเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยากจะให,ให้เพื่อนๆดูว่าเหรียญที่ผมได้เนี่ยแม่งโอ้โหหลวงพ่อสุดยอดจริงๆนะครับอ่าโอเคเพื่อนผมเป็นกายภาพที่ไปดูแลพี่ตูนอ้คอยเป็นกาลังใจให้ครับดินดีเลยพี่จักรินโอ้โหเยี่ยม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 ครับอ่ะเปลี่ยนจอมาด,าดูพระดิฟ้านะครับมาม,มา นี่ครับเหรียญแทนแทนแทนนี่คือเหรียญน,นะครับเมื่อคืนมีคนตอบหลายถูกหลายคนนะครับนี่คือเหรียญทองคําครับหลวงพ่อกี่วัตถูช้างอ่าเห็นไหมครับเหรียญหลวงพ่อกี่วัตถูช้างเหรียญน,นี้นะถามว่าแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกนะครับแต่ว่าประเด็นคือสร้างสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับอบางคนบอกสิบห้าเหรียญบางคนบอกสิบเอ็ดเหรียญ แต่นะครับเรื่องที่ที่ที่ผมได้ได้ได้ได,ได้ได้ความรู้มาเนี่ยคือผู้สร้างและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าสร้างสิบแปดเหรียญตอนแรกว่าจะสร้างห้าเหรียญน,นะครับอ่านะครับนี่คือเหรียญน,นี่คือเหรียญหลวงพ่อกี่วัตถูช้างครับ สร้างปี2513 25ันห้้างนห้าะครับเหรียญพ่อกี่วัตถูชาสร้างปี2513นะครับเหรียญน,นี้เนี่ยต้องบอกเลยถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักสวยๆก็สัก6700็ดพั0ห้ประมาณเนี้สี่ห้ประมาณนี้ 4, 5, 6, 7, นถ้าสวยๆแดงๆนะเนื้อเงินก็น่าจะแสนหนึ่งบวกลบนะแต่ทองคำนี่ละสิ เงินผมเคยได้แล้วนะหลายเหรียญน,นะนวะได้แล้วนะครับเขาว่านาวะสร้างแค่100หนึ่งร้อยเหรียญเงินสร้างแค่ห้าร้อยเหรียญใช่ไหมครับแล้วก็ทองอ่าทองแดงเนี่ยสร้างสามพันเหรียญน,นะครับแต่ที่หายากที่สุดเขาบอกว่าทองคําคือสร้างสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ผมได้มาเมื่อวานนี้โอ้โหได้แลวประทับใจมากนะครับคือเจ้าของเนี่ยน่าจะเป็นคนพื้นที่มาขายนะก็มาขายหลายแสนนะน่าจะหลายแสนอยู่ แต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยโอ้โหเจ็บครับแต่แต่จบผมซื้อมาหลายแสนนะครับขาดหย่อนล้านหน่อยนึงนะครับแต่ก็ซื้อแล้วมีความสุขนะครับเช่ามาแล้วมีความสุขเหรียญนี้ดูไม่ยากครับอ่ะผมให้ดูทองคำเลยกันทองคำทองแดงอะไรเนี่ยบล็อกเดียวกันนะครับอ่ะเวลาคุณดูเหรียญรุ่นนี้นะครับคุณดูเหรียญรุ่นนี้นะครับคุณดูเสียนที่มันขึ้นเนี่ย ต้องบอกก่อนนะว่าเหรียญประวัติการสร้างเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเหรียญทองแดงปั๊มสุดท้ายนะไม่ใช่ปั๊มก่อนนะปกติเหรียญเหรียญทองคำเนี่ยเออไม่ใช่ปกติเหรียญทองคําเนี่ยพระเกจิรูปอื่นเนี่ยเขาจะสร้างทองคาก่อนทองแดงนึกออกไหมครับสร้างทองคํา,คแ,คาแล้วก็ปั๊มทองคําปั๊มเงินแล้วก็ปั๊มทองแดงแต่เหรียญรุ่นนี้ประวัติการสร้างบอกว่าปั๊มทองคําเหรียญอ่าบปรับบอกว่าปั๊มปั๊มทองคําสุดท้าย ผมถามเอ้าทำไมปั๊มทองคำสุดท้ายล่ะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่ทําเนี่ยคือทางวัดเนี่ยไม่มีงบป,ประมาณที่จะไปจะไปเอาทองคํามาปั๊มนะครับก็เลยจําหน่ายทองแดงกับเงินจําหน่ายจำหน่ายาน,ายนาวะนวะนวกับเงินก่อนแล้วค่อยไปแล้วค่อยเอาทองไปซื้อทองคํามาปั๊มอ่ะนะเพราะฉนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเอ้ยพิสดารนะปกติจะสร้างทองคําก่อนนะครับแล้วเหรียญนี้หนามากหนามากนะครับหนาตึ๊กเลยฮะ หนาหนัามากมากด้วยนะครับหนาแล้วหนักอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูผมจะค่อยๆให้ดูนะอ่าผมจะค่อยๆให้ดูอ่ะนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมจะบอกเบสิกเลยเวลาคุณส่องนะเวลาคุณดูเหรียญเนี้ยบนพื้นเหรียญเนี่ยเสี้ยนจะเยอะนะครับแล้วสาคัญเลยในแขนเนี้ยมันจะมีเสี้ยนของขวางนะครับอ่าผมจะให้ดูแล้วกันเห็นไหมครับเนี่ยครับ อ่าเน่เน่เน,นตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นของขวางในในช่องแขนอ่าคุณดูนะแหม่ไม,ไม่ไม่ชัดทองคำเนี่ยมีปัญหาอ่ากระแสอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะครับเห็นนะเห็นนะเห็นเส้นนะทองคำจะมีปัญหากระแสง อ่าเห็นไหมครับเห็นมอ่าเห็นไหมเห็นเซียนไหมครับเซียนในแขนนี่ต้องคมคมแบบนี้เลยนะครับนี่ขนาดทองคําปั๊มหลังนะยังคมเลยนะครับยังคมเลยนะครับคมนะครับคมนะครับอ่านะครับแล้วก็เซียนบนพื้นอ่ะเนี่ยเซียนบนพื้นที่มันแตกนอพวกนี้ตรงเนี้ยเซียมนจะคมมากเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมคมไหม คมะโอโหเป็นไงแกไม่คมแบบนี้นะครับแกมีนะแต่เกไม่คมแบบนี้นะครับอ่ะและดูตรงอ่ศาศีรษะลงพกกี่นะนี่ตรงนี้นะครับโอ้โหเป็นเสี้ยนแตกมาอย่างงี้นะอันนี้จะติดเงินเงินพวกเงินนองคำเนี่ยจะติดจะติดได้คมมาใช่หไหมทองแดงก็มีนะตัวนี้บนบนศีษะท่านนะเห็นไหมครับตรงจมูกที่บี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่พึ่งบี้น้้าบี้เดิมนะพวกเนี้ยคือขอรีดเนื้อไม่ดี เขาลีดทองคําไม่ดีเขาเพราะว่าเพราะว่าทองคำเนี่ยเขาต้องมาให้หลวงพอ่อหลวงพ่อกี่จานก่อนนะครับก็เลยรีดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเ้ียนบรีรยญเนี่ยเพียบเลยเก๋ครับเก๋มีนะครับเสียนพวกนี้แต่ว่าไม่คมนะอ่าคุณดูครับความคมเห็นไหมคมมากนะมเ,นเน้ียนบรียญนี่คมมากเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าคุณดูเนี่ยคือถ้าเสียนคมๆอย่างเงี้ยส่วนมากแท้นะเก๋มันไม่คมแบบนี้นะ คุณดูตรงนี้เนี่ยบนบนข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะครับโอ้โหเนี่ยถ้าเป็นเงินหรือเป็นอ่าเป็นเงินนะครับเป็นเงินเป็นทองแดงก็มีนะต้องมีนะเตี้ยนพวกนี้ยมันจะคมมากเกไม่คมอย่างนี้นะครับเกไม่คมแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคมมากคมมากโอ้โหคมคมจี๊ดเลยอะคมจี๊ดเลยต้องบอกว่าคมจี๊ดเลยนะครับ เนี่ยวัดหูช้างนะครับวัดหูช้างนี่อยู่นนบุรีนะเป็นอาจารย์หลวงพ่อตีนะเขาเป็นลุงด้วยนะอ่าเห็นไหมนี่เลยน้องคําไปหาที่ไหนเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนเนี่ยทั้งสิบเอ็ดเหรียญเนี่ยแต่ที่นี่มีแล้วนะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับอา้าวดูด้านหลังดูให้คมอย่างเดียวเหรียญรุ่นนี้ไม่มีอะไรมากเก๋ไม่ค่อยเหมือนหรอกดูให้คมอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมอ่าแล้วหูก็เป็นเ้นอย่างนี้นะ เหรียญโบราณเนี่ยเหรียญเหรียญที่สร้างปีหนึ่งกว่าเนี่ยหูจะปิ้นแบบนี้ครับแล้วดูเซียนบนเหรียญให้มันคมคมอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยดูเซียนครับคุณดูเซียนบนเหรียญนีครับเซียนบนเหรียญดูตัวหนังสือให้มันคมคมนะครับเหรียญรุ่นนี้เก๊ไม่เหมือนหรอกเก๊ไม่เหมือนเก๊ไม่มีทางเหมือนนะครับเก๊ไม่มีทางเหมือนเพราะเหรียญแท้เขาคมมากทองแดงก็เล่นหลายพันนะสวยๆน่าจะเป็นหมื่นด้วยซ้ํานะครับอ่าเห็นไหม สวยมากครับเสี้ยมันจะขึ้นแบบเยอะมากครับอ่าแล้วปลายมือเออผมลืมบอกปลายมือครับตรงนี้นะครับในฝ่ามือตรงนี้นะั่มันจะมีเส้นแตกเล็กๆเส้นหนึ่งที่คมคมเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมแตกคมคมเลยครับคมคมเลยนะครับ,ลรบแล้วก็เหรียญน,นะครับ เซียนเยอะๆนะครับเซียนพวกนี้เซียนและสมีพวกนี้ยขมๆเยอะๆอ่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเซียนเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าทองแดงจะบางกว่านี้นะผมเคยทองแดงจะไม่ค่อยหนาหรอกทองแดงกับเงินจะไม่ค่อยหนาทองคาอันนี้มันคงจะเนื้อเหลือเยอะก็เลยก็เลยก็เลย,เลยทองคามันปั๊มหลังนี่มันก็เลยคงจะต้องมีการตั้งบล็อกใหม่อะไรเงี้ยเกไม่เหมือนรุ่นนี้เกไม่เหมือนคุณดูเซียนนี่แหละเซียนตามสังกติตามพื้นเหรียญเนี่ยขมๆแล้วกัน ของเกมมันไม่คมนะครับแล้วก็ข้างหลังก็ตัวหนังสือคมคมนะครับแล้วก็อ่ามีเสี้ยนนะครับมีเสี้ยนแบบที่ผมบอกเนี่ยนะครับมีเสี้ยนแบบที่ผมบอกเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยหลวงพ่อกี่เขาบอกดีด้านไหนเขาบอกว่าหลวงพ่อกี่ผีไม่หลอกนงหมายก่อนนะครับแล้วก็เด่นทางด้านโชคลาภค้าขายนะหลวงพ่อกี่ท่านจะอ่าดังในเรื่องของประหลัดขิกนะครับอ่าให้ดูตัวตัดนิดนึงครับตัวตัดทองคํากับทองแดงก็ น่าจะใกล้เคียงกันนะอ่าไม่มีทองแดงมาเทียบเหมือนกันครับตัดตัดในยุคปีหนึ่งกว่าเนี่ยพระปีหนึ่งกว่าตัดแบบนี้หมดนะครับรอยตัดครับตัดมาตรฐานครับตัดครึ่งมีดนะครับอ่าตัดครึ่งมีดนะครับเนี่ยรอยตัดธรรมดาทั่วไปเนี่ยตัดครึ่งมีดโอ้โหดูง่ายๆเลยนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยตัดครึ่งมีดครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเกไม่เหมือนหรอกอันนี้เกไม่เหมือนนะครับอ่า อ่ะให้ดูประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากเอามาโชว์ให้ดูเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้แก้ไม่เหมือนต้องบอกเลยว่าแก้ไม่เหมือนนะครับดูเสียนคมคมตามหูตามพื้นเหนรียญนู่นนี่นั่นครับหนึ่งไม่บวมสองไม่มีขี้กากสามเหรียญคมและมีเสียนนะครับคมและมีเสียนนะครับโอ้น้าหนักไม่รู้หรอกไม่ได้ช่างนะครับอ่าแต่ก็หนักพอสมควรสวยเลยนะครับเหรียญน,นี้สวยเลยนะครับ แล้เป็นเหรียญในตํานานเลยนะครับที่เบ็ดเหรียญหนึ่งในที่เบ็ดเหรียญครับอ่าหลวงพ่อกีวัตถูช้างเนื้อทองคําเขาว่าหายากแต่เรามีโอเคได้ดูกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายภาพสวยๆให้ดูนะโอเคคือคือจริงๆเหรียญรุ่นเนี้ยไม่ต้องมาชี้ตำหนิหรอกดูซอกแขนซอกแขนน่ะที่ผมให้ดูซอกแขนสรุปง่ายๆคือเหรียญรุ่นนี้เนี่ยดูความคมของเหรียญน,นะครับ ดูความคมของเหรียญน,นะครับดูความคมของเหรียญเหรียญทองคําพ่อกีีเนี่ยนะครับบวมคืออะไรแม่บวมก็คือเหรียญมันจะนูนขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเหรียญบวมนะครับ่าเหรียญพอกีีเนี่ยต้องบอกง่ายๆนะครับดูเสี้ยนตามตามพื้นตามหัวไหลตามซอกแขนนะครับตัวตัดก็ตัดประมาณครึ่งมีดนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีหูปิน้นๆนะครับหูเหรียญจะปิน้นๆมาตราฐานมาตราฐานนะครับเหรียญทั่วไปนะครับแล้วก็ ดูให้คมนะครับคมชัดลึกนะครับแล้วก็เสี้ยนเยอะๆเก๋ไม่เหมือนยิ่งทองคําด้วยเก๋ไม่เหมือนเอดมรดกไทยบอกว่าเหรียญในตำนานถ้าตำนานแสดงว่าแหลกใช่ไหมครับแนดงว่าเละครับตำนานที่บอกว่าเหรียญในตำนานคือผมเละครับผมโดนมาเละครับ <c oughs> เหรียญน,นี้นะครับมีมูลค่าผมว่าล้านหย่อนนิดหนึ่งเพราะผมโดนมาล้านหย่อนนิดหนึ่งนะครับซื้อมาเนี่คือเขาซื้อกันไม่แพงหรอกก็ซื้อกันสามสี่แสน สามแสนนะครับแต่ผมโดมาเกือบล้านนะครับคือซื้อเพราะความชอบผมซื้อเพราะความศรัทธาแล้วกันอย่าไปคิดมาเพือคือหลวงพ่อกีเนี่ยผมศรัทธาตั้งแต่คือผมผมบวชที่วัดนี้เลยนะครับผมบวชพระหูช้างนะครับแล้วผมก็ศรัทธาหลวงพ่อกีและผมก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อตีนะครับเขาสร้างพระให้หลวงพ่อตีหลายรุ่นนะครับตัวผมเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมีความผมซื้อด้วยความศรัทธาเพราะว่าผมเคยผมได้เหรียญแรกผมเพิ่งเคยได้ว่ายง่ายเอะนะครับแล้วผมก็กําลังเหอ ว่าง่ายผมเหอนนะครับเหรียญรุ่นแรกทองแดงมีเยอะครับผมยังผมมีเป็นสิบเหรียญเหรียญรุ่นแรกทองแดงอันหนึ่งไม่กี่พันบาทนะครับสวยสวยก็ห้าหกพันนะครับแดงแงก็น่าจะหมื่นหนึ่งขายยากนะต้องมีจานมีแล้รไม,ไม่ไม่ได้ขายง่ายไม่ได้ขายง่ายครับเหรียญรุ่นแรกไม่ได้ขายง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วใช้ดีนะหลวงพ่อก,กี่เนี่ยต้องบอกเดี๋ยท่านเด่นทางด้านโชคลาภโชคลาภคือท่านสร้างประหลัดขิกคุณนึกออกไหมประหลัดขิกเนี่ยท่านสร้างโบสถ์นะท่านเหลาประหลัดขิกเนี่ยประหลัดขิกเนี่ย ประทิของท่านเนี่ยเอาเงินมาทําบุญสร้างโบสถ์นะแล้วหลวงพ่อกี่เนี่ยท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิที่ไปปลุกเสกวัดประสาทแล้วเป็นหนึ่งในห้านะครับที่จานแผ่นโลหะลงไปหลอมในเบ้าแล้วไม่ละลายนะครับก็จะมีพ่อกี่วัตถุช้างพ่อแทนธรรมเสนพ่อเทียมกริยัตตาปู่สอนเสริงสางพ่อน้อยธรรมศาลาห้าองค์อ่าก็คือห้าเกจิเนี่ยเป็นคนที่ จานแผ่นโลหะลงไปหลอมแล้วไม่ละาลายหลวงพ่อจงอีกองนะครับแต่ว่าหลวงพ่อจงไม่ได้มาวันเดียวกันคือวันที่วันที่วันที่พระเกจิเนี่ยห้ารูปเนี้ยจานแผ่นโลหะลงไปหลอมเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยเหมือนในการประลองวิชาเลยว่าอะคุณอ่าท่านทําได้เราก็ทําได้ประมาณนี้นะครับหลวงพ่อจงมาวันเดียวกับหลวงพ่อค้าย อ่าหลวงพ่อจงเนี่ยทำท่านมาเดียวมาวันเดียวกับหลวงพ่อขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยหลวงพ่อกี่เนี่ยท่านที่สุดนะครับพี่เอสบอกสุดสุดรัาพเจ้านะครับขอบคุณมากนะครับพี่เอสพี่เอสนี่ต้องบอกว่าพี่เอสนี่ก็เป็นเป็นพี่ชายที่น่ารักนะเป็นพี่ชายน่ารักนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะ่ามีโอกาสก็จะมาพูดถึงความรู้สึกนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่ตูนวิ่งมาใ,ใกล้ก่อนผมอาจจะ จัดกิจกรรมนะครับไปร่วมกันนะครับไปไปร่วมวิ่งผมอาจจะวิ่งสัก100 m, ร้อยเมตรนะเพราะผมวิ่งไม่ไหวแล้วครับหนักผมร้อยกว่าผมวิ่งกับเขาไม่ได้หรอกนะครับแต่สิ่งที่ผมได้คือทําได้ผมก็ระดมทุนในส่วนผมช่วยกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยนะครับไปร่วมกับพี่เขานะครับผมเชื่อว่าถ้าสังคมมีคนแบบนี้สังคมมีาการเชิดชูคนที่ทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับในวันข้างหน้าในอนาคตข้างหน้านะครับ บ้านเมืองมันจะเติบโตแล้วบ้านเมืองมันจะพัฒนาที่ดีนะครับ,บพื้นฐานของสังคมมันก็จะดีกว่านี้นะครับไม่ใช่เอาแต่รูปภาพคนตีกันตีกันในโรงพยาบาลมั่งตีกันมาถนนมั่งตีกันตรงนน้นตรงนี้มาลงแต่โซเชียลคนที่ทําดีแชร์เยอะๆครับคนที่ทําดีแชร์เยอะๆครับผมเชื่อว่าพลังโซเชียลพลังของแฟนเพจของเรานะครับผมอาจจะจัดกิจกรรมนะครับเอาเงินไปสมทบทุนกับพี่เขานะครับในถ้าให้พี่เขามาใกล้ๆก่อน ค,คือตอนนี้มันยังไกลมากยังไกลมากนะครับแล้วเราเราไปร่วมกันนะครับอาจจะสิบคนยี่สิบคนด้วยกําลังใจด้วยกําลังของเราแล้วก็หลวงพ่อหลวง,งพ่อฝากถามว่าถ,ถามว่าวิ่งผ่านวัดไหมผมบอกให้ถ้าพี่ตูนวิ่งผ่านวัดนะครับวัดหูช้างผมจัดชุดใหญ่ให้เลยไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าผมว่าเส้นทางต้องใกล้ใกล้เราแล้วกันนะครับ พูดถึงพิตูลแล้วพูดถึงนักวิชาการนะครับไอ้นักวิชาการให้มันนั่งเขียนอยู่บนโต๊ะช่างแม่งเลยแม่งไม่ทําเหี้ยอะไรเออไม่ๆๆพี่ไม่ได้แม่เราเป็นมันไม่ทําอะไรให้มันพูดไปเดี๋ยวมันเมื่อปากมันก็หยุดเองอย่าไปสนใจมันนะครับอย่าไปสนใจมันครับเราทําดีเราเป็นคนทําดีเราทําเพื่อสังคมเราทําเพื่อประชาชนเราทําเพื่อแผ่นดินนี้ทําไปะครับพี่พิตูลครับผมเป็นหนึ่งแรงกำลังกำลังใจครับเป็นหนึ่งแรงใจให้พี่ครับ พี่อาจจะไม่เห็นคลิปผมนะครับแต่พี่ใครที่รู้จักพี่ช่วยไปบอกทีครับว่าผมเป็นหนึ่งแรงใจครับวันนี้ผมโทษบางแคไปก่อนครับสวัสดีครับ